ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาเบิ่งผักแปลงคุณนิกรเด้อคุณนิกรนี่โซกไปแล้วหน้าฝนน่ะหน้าหนาวก็เลยงามปลูกวันที่6 6ธันวาเนาะวันที่6ธันวามื้อนี้วันที่20เท่าไหร่23บ่23ธันวา2565เนาะใส่ปุ๋ยครั้งที่2เพิ่นหองพื้นไปแล้วครั้งนึงค่ะแล้วก็ยอดไปแล้วอีกครั้งนึงได้7มื้อเนาะมื้อนี้ได้ประมาณ10 16มื้อ17มื้อมาใส่ครั้งที่2ค่ะใส่สูตร15 15ยางเดียวบ่ๆผสมเดียใบบ่เบิ่งนี่ใส่หลายอยู่ผักเพิ่นล้วนดีค่ะแต่เพิ่นซีดโก2อีเดี๋ยวอย่าคุมเพิ่นว่าแพ้แด้ว่าก็เบิ่งก่อนแพ้เป็นใบแห้มๆเรียบเด้อโก2อีนี่อยู่ดีค่ะมันแห้งเนาะใส่44ต่อเป๊ะนึงอ่ะเพิ่นว่ามันแพ้เพิ่นใส่เครื่องยอดย้อนแซงได้ทางนี้บ่ใครเต็มผักล้วนดีค่ะถ้าเบียร์บ่งอ่ะเนาะอันหยังก็ล่ะพันหยังก็โดมทองเบิ่งนี่เพิ่นหาหดแบบสปริงเกอร์เด้อค่ะเด้อแต่ก่อนเพิ่นกระโจกเอาเด้อใบมันเริ่มปกคลุมแล้วเพิ่นก็เลยวิดหดสปริงเกอร์พวกอันนั้นผู้จัดการเบิ่งเพิ่นใส่ปุ๋ยที่ใส่หนักได้เนี่ยกะใส่เบิดจากซอบ3ซอบตี3ไร่เบิดประมาณ2ซอบไปๆค่ะครั้งที่2เนาะอันนี้ทีมพี่มาว่ามันแพ้ยาคุมนะโอ้แพ้ยาคุมเป็นใบแห้มๆสิกันนี่แพ้ยาคุมเด้อเพราะว่าเพิ่นวางหนักแล้ววาง40แล้วสิย่างซาแดก็เลยแพ้หน้าฝนก็ซีดไปครั้งนึงแล้วค่ะบ่แพ้เนาะหน้าฝนน่ะสงสัยสิย่างไวได้ค่ะอันนี้ก็เลยจี้ดีโหยเห็นมันบ่แพ้ไอ้ดินเนี่ยเพิ่นไถ3ครั้งแล้วก็ปั่นแล้วก็มันค่อยมาขุดหลุมแล้วก็มาซีดยาคุ้มค่ะบ่มีหญ้าเลยซีดเป็นโก2อีดิก็เลยผักสิแพ้ได้ก็บ่เป็นหยังถ้าน้อยอยู่เดี๋ยวก็ฟื้นอันนี้ส่วนข้างๆของคุณนิกรนี่ก็คือคุณสังเวียนที่ยายแมวพายไปที่ว่าจ้างคนมาได้หญ้านะคะตัวนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วพวกเนาะเป็นข้างๆกันใส่ปุ๋ยผักยอดกันแล้วค่ะทางนี้ปลูกก่อนนี่ปลูกทีหลังโอ้ใบแห้งที่เป็นขาวๆมันแม่นบ่นะแห้มหลายพวนบ่โอ้ซีดยานี่ไปซีดไปจากครั้งแล้วเนี่ยซีดยาฆ่าแมลงก็2ครั้งหดน้ำประมาณบ่เกิน7มื้อแล้วค่ะซีดเพราะว่า5ถึง7วันต้องซีดครับเพราะว่านอนมันก็แตกไวเนาะโอ้ยเบิ่งมันแพ้ใบแพ้อยากคุ้มค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นบ่ครั้งที่บ่เป็นยังคือครั้งนี้มันไหม้เลยเนี่ยทางตะก้องใบบ่เป็นนี่แพ้อยากคุ้มแต่ยอดบ่เป็นหยังค่ะแต่ยอดก็แตกมาใหม่เนาะเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ต้องหาได้17มื้อบ่วันที่26นี่ก็ได้20วันเนาะเพราะว่าปลูกวันที่6ยายแมวก็บ่ได้ทายไกลหรอกค่ะตายอยู่ข้างๆนี่นะบ่มีเวลาไปเพราะว่าเก็บมะเขือเทศเจ้าของแล้วก็หดน้ำไปพร้อมค่ะนี่ส่วนยายแมวเนาะอันนี้ส่วนเพื่อนบ้านของคุณนิกรทางคุณกับคุณสังเวียนโอ้นี่ผู้จัดการคุมอยู่โอ้อันปุ๋ยฉันชอบเท่าไหร่1560เหลือใบเด้อค่ะเด้อ
1,560ใส่2ซอบก็ 3,000 กว่าโอ้แค่เฉพาะปุ๋ยนี่ก็เป็นหมื่นกว่าพุ่นนะคะพอใส่เบิดอ่ะผักเบี้ยบงทาดนี่มันเสมอเนาะค่ะเนาะเพิ่นซีดอันอย่าซีดเอาซื้อกันค้าเนาะค่ะเนาะยังมีจําบ่ได้ว่าสามันเป็นหยังหาซิหาซิค่ะบ่ได้ค้าโฆษณามันได้ทั้งหมัดดินแล้วก็ได้หนอนใหญ่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี่หมัดดินก็สิหลายได้กับหนอนใหญ่ค่ะก็เลยซีดตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นยาที่แพงได้คนละ1,000กว่าบาทแล้วก็กุ้มได้โดนค่ะประมาณ 5-7 วันอันนี้ส่วนมะเขือเทศยายแมวเนาะยายแมวก็มาเก็บมะเขือเทศได้มะเขือเทศก็ได้5โลก็เดี๋ยวนี้160บาทค่ะแพงค่ะทุกอย่างเพราะว่าบ่ค่อยมีคนบ่ค่อยปลูกกันเนาะต้นทุนมันสูงนี่มาเบิ่งนี่ปุ๋ยขึ้นนะเหลือใบไข่มุกอันคนนี้เพราะว่าครั้งที่3มันอาจจะค่อยผสมปุ๋ยเล็งอย่างส่วนนั้นเพราะว่าจอดอกแล้วผสมปุ๋ยชุด21ก็ได้ชุด46ก็ได้แต่ผู้ใดมักแต่ชุดของไผ่เนาะมันก็มีหลายคนหลายเฮ็ดมักคือกันบ่มักคือกันคลิปนี้ยายแมวก็ขอชำนี้เนาะพามาเบิ่งสวนผักทางลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์บ่เฮ็ดแบบใดผักหน้าหนาวแล้วก็ปัญหาหยังได้มีแบบใดได้แล้วคลิปนี้ก็ขอสำนีแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ